วัสดีค่ะพบกับดิฉันมาดามมดและรายการภาษาพลาดซากและรวมความรู้ทางภาษาที่จะพาทุกคนไปซากกับภาษาให้ฮากระตานวันนี้สิคะดิฉันมีวลีภาษากรีกที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะคุณผู้ชมปกติเนี่ยเวลาที่ดิฉันไม่รู้นะคะดิฉันก็จะพูดแต่คำว่า I don't know แต่จริงๆแล้วทราบไหมคะว่าในสถานการณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยเราก็สามารถพูดคำว่าไม่รู้ได้แตกต่างกันเช่นกันเลยค่ะถ้าไม่เชื่อไปดูสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะคำแรก don't know ใช้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการนะคะงั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Annabelle วันนี้วันอะไรเธอจำได้หรือเปล่าคือ what วันอะไรหรอก็วันนี้มันเกิดของเราไงเรามีปาร์ตี้ที่บ้านเธอไปปาร์ตี้กับเรานะตั้งแต่สุดว่ายน้ำไปด้วยนะจริงหรอเธอมีเห็นรู้เรื่องเลยแต่เนอะวันนี้ที่สอง who knows ใช้สำหรับคำถามที่ไม่มีใครรู้คำตอบค่ะไปดูตัวอย่างนะคะเครียดเอ้ยเครียดอะเธอใจเย็นนะเธอเป็นอะไรอะคือเราไม่รู้ว่าคือชาติหน้าเราจะเกิดเป็นอะไรอ่ะเรื่องเนี้ยเธอต้องตายเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเพราะว่าเรื่องเนี้ย Who knows ตั้งแต่นี้ไปมาดามมดก็จะไม่ต้องพูดแต่คำว่า I don't know แล้วอ่ะ Who knows don't know ว้าและสำหรับวันนี้เนี้ยหมดเวลาของดิฉันแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่กับมาดามมดและภาษาพลาสต้าทั้งเพลย์ชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ